กลับมาที่อควาเรียมของเรานะผมอยู่ผมนายประเภทเกมที่ชื่อว่าอะไรนะเลสอะไรวะเลสวะเลสบิลอาซูโอเคไอรอบนะผมก็ฉันเคยเป็นเจ้าของบริษัทสร้างแอนิเมชันมาก่อนแต่ฉันขาดมันไปเพื่อทำเงินมาจ่ายเรื่องหย่านะแต่ฉันคิดถึงเรื่องแอนิเมชันที่เคยทำอ่ะคุณช่วยอะไรได้ไหมให้คนที่บุกออนอย่างฉันช่วยเอาปลาการ์ตูนในแท้งเดียวกันและปลาขี้ตังเป็ดฟ้าอะไรวะนะอ้อปลาที่เหมือนปลาดอลลี่นั่นแหละมีปลาการ์ตูนอย่างน้อย1ตัวและปลาขี้ตังเป็ดฟ้า1ตัวในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวคุณนะปลาการ์ตูนกับปลาสีฟ้าอยู่ด้วยกันน่ะปลาการ์ตูนกับปลาดอลลี่อยู่ด้วยกันน่ะรู้เลยเรื่องอะไรไอ้บ้าเอ้ยพบสถานชิ้นใหม่นะผมเรารู้เราตอนนี้เราผมรู้แล้วว่าเราห้ามเร่งนะฮะถ้าเราเร่งมากๆบางทีเนี่ยปลามันเสียนะผมโอเคเราจะเอาปักเป้ากับการ์ตูนนะผมปลาการ์ตูนอันนี้ก็เป็นพื้นที่ฝั่งริมไฟฝั่งเหรอใช่ไหมน้ำเค็มเดี๋ยวนะปลาการ์ตูนขอดูปลาการ์ตูนนิดนึงดิพื้นที่ที่เหมาะสมคือที่ไหนแนวปะการังว่ะแปลว่าพื้นที่ที่เหมาะสมคือแนวปะการังไม่ใช่น้ำเค็มนะครับถ้างั้นอะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบว่าเหมือนมีให้เลือกอ้าวเฮ้ยปลาติดโตว่ะยากชะมัดเลยนะเอางี้ดีกว่าของเล่นสัตว์ไม่พอของเล่นแกไม่พออย่างนั้นเหรอแล้วจะเพิ่มบอลเล็กเข้าไปอีก2ลูกแล้วกันหวังว่าแกจะพอใจกับการละเล่นนะโภชนาการสั่งซื้อด่วนไม่ได้เหรอทำไมอ่ะสั่งอาหารสัตว์ที่กำลังจะใกล้หมดคุณมีเวลาต่อหน่วยอะไรเนี่ยเปลี่ยนอาหารความพอใจก็ไม่ต้องเปลี่ยนนี่มันพอนี่มันไม่พอเนอะโอเคงั้นนี่ก่อนสูตรวิจัยนะครับแพ็คป้ายที่ใช้ชายฝั่งสัตว์ชนิดนี้เหมาะกับกรงต่างกันโอเคซื้อปลาชายฝั่งนะครับแพ็คของตกแต่งครับผมแล้วก็เอาของด้านข้างแพ็คมากลางหินรถไฟใต้ดินนะผมต้นไม้เพิ่มขนาดห้องเก็บของนะผมนักวิจัยบวก1เดี๋ยวรอนี้นะครับเราได้วิจัยของได้ไวขึ้นตอนนี้ก็ทำอะไรได้อัปเกรดอะไรได้ทำไปก่อนนะผมอันนี้เป็นชายฝั่งแนวปะการังแล้วก็มหาสมุทรแล้วนะผมตอนนี้ก็คือเตรียมตัวทำร้านที่เยอะกว่านี้ของเยอะกว่านี้ได้แล้วนะครับผมถังขยะอะไรไว้ก่อนมารถไฟใต้ดินนะผมเดี๋ยวเราเอารถไฟใต้ดินเนี่ยหาทางเข้าทางอื่นนะครับที่เอาใกล้ๆบริเวณนี้ก็ถ้าเอาใกล้ๆตรงจุดนี้เลยก็จะเป็นแถวๆนี้เนาะตัวพนักงานแหละแต่ว่าเราทำตัวพนักงานทิ้งไว้ก่อนอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้นไม้สูงนะครับแน่นอนว่าเหมือนเดิมเลยต้นไม้สูงต้องมานะครับทำไมมันช่วยยับยั้งก๊าซ CO2 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราอควาเรียมด้านหน้าขนส่งแก้ไขสั่งเพิ่ม1คันเหมือนเดิมนะผมจะได้มีรถ1คันคอยรับลูกค้าเข้ามานะครับฉันคิดว่าพวกเขาอาหารมันยังเหมาะสมก็เหมาะสมแหละตัวอ้วนตับขนาดนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ปลาใหม่นะผมถ้าเกิดเต็มเกิดอะไรขึ้นอ่ะอัปเกรดเรดาร์เรือคุณในผังวิจัยนะผมให้มันคิดปกติตามธรรมชาติความจุ2แปลว่ายิ่งเราไปทางฝั่งไหนเยอะๆฝั่งนั้นมันก็จะมีปลาดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแปลว่าเราควรเลิกเป็นฝั่งไปโอเคเร่งเวลานะผมตอนนี้รอปลามาส่งรออะไรมาส่งนะครับอัปเกรดเรือหาปลาจำนวน1เหรอได้สงสัยป่ะอันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้6แต้มโอเคเรา6แต้มนะครับผมเอาแน่จะได้วิจัยคูณ2จะได้เร็วๆมาเลยคนแวะเลยเรายมสวนสัตว์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะผมแล้วก็จะหมดวันแล้วด้วยโอเคปล่อยมลพิษไปผลิตเก็บความประหยัดมันหมดบัตรไม่มีนะผมไฟใช้ไป288ผลิต0โน่มติดลบโน่มน้ำใช้ก็ผลิตติดลบทุกอย่างติดลบหมดเลยโน่มรายได้ 6,000 รายจ่าย 9,000 จ้ะกำไรไม่มีโอ้ my god ขอบคุณนะที่บอกด้วยความตรงๆขนาดนั้นน่ะอันนี้เลยแพ็คได้ใจคูณ2ครับผมโอเคพนักงานคูณ2ที่ว่านี่คือต้องทำห้องคูณ2ได้ปะห้องวิจัยเหรอศูนย์วิจัยต้องอันนี้ดิการวิจัยนะผม
ต้องเพิ่มพนักงานใช่หรือไม่โอเคพนักงานสวนสัตว์ฉันขอเพิ่มพันโรง1คนโอเคหาแบบว่านี่เลยหาแบบใช้วิธีธรรมดาหาเออคนดูแลสัตว์ครับเฮ้ยคนดูแลสัตว์เราต้องหารัวๆเลยดีกว่าผมลืมไปนี่มาแล้วนะผมจ้างเลยปิดแล้วตำแหน่งนะผมเรามีพันโรงแล้วนะครับเดี๋ยวนะพันโรงมันต้องจัดยังไงนะงานจัดจ้างร้านแถงร้านขายของร้านหนึ่งสวยงามตะการปลาวัตเตอร์ฟักฉันชอบอควาเรียมสัตว์ใหม่นะผมผสมปลาได้สัก10ชนิดนะผมโอเคได้ผสมปลาสัก10ชนิดเหรอจะลองดูนะมันข้ามวันแล้วนี่ลืมดูเลยมีเป็นม้าน้ำกับปลากระตูนนะผมช่วยเหลือทั้งคู่เลยครับปลากระตูนลงนี่นะผมส่วนม้าน้ำเอาเข้ากับเพื่อนมันครับแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะชุมชนสัตว์ชุมชนสมุทรศาสตร์สร้างไม่ดีเขาสิชีวิตในท้องเลไปด้วยกันนะผมท่านใช้ชีวิตและชั้นประกอบการสำรวจประจุภัยคุณซื้อเรดาร์สำรวจพื้นดินใต้ทะเลให้กับชั้นแล้วก็ชั้นจะนำค้นพบสิ่งใหม่ๆเป็นการรู้ให้กับคนในชุมชนนะผมจ่ายเงิน 1,000 ให้กับชุมชนหรือไม่ปล่อยสูตรสิ่งรับต่อไปจ่ายถึงเงินจะไม่ค่อยมีแต่ก็จ่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ตู้นี้เนี่ยปลามันไม่ผสมกันนมเดี๋ยวเราย้ายปลาลงนี่ครับเหตุผลที่ย้ายเพราะว่านี่มันตู้ปลาการ์ตูนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปลาการ์ตูนมันจะไม่ขยายพันธุ์นมเราต้องรีบให้น้องบอกขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วก่อนส่วนเรื่องอาหารการกินก็เคลียร์กันเองนะโอเคของเล่นสัตว์ไม่พอนะครับผมก็ไม่แปลกที่จะไม่พอเนาะเพราะว่าน้องปลาเยอะขึ้นนมของเล่นก็ต้องเยอะขึ้นตามนะครับเราตอบพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วนมไปเช็คปล่อยกดอะไรพอร์ตวะโอเคได้ปลามา1ตัวนมหน้าตาเป็นปลาอะไรวะเนี่ยไว้นี่แล้วกันอีกตัวนึงก็มาน้ำกับนิโมไม่ใช่โทษทีปลาดาวกับมาน้ำละกันนะผมแล้วก็มาน้ำกับปักเป้านะครับโอเคแล้วก็เริ่มต่อเลยอันนี้น่าจะผิดเดี๋ยวเราค่อยแก้ปล่อยออกมาอันนี้เป็นม้าน้ำกับนีโม่ครับผมเดี๋ยวเราเอาน้องไว้นี่แทนนะครับโอเคปิดตู้ไปหน่อยประมาณนี้ละกันงานอัตราจ้างเพิ่มขึ้นโอเคผู้ดูแลสวนสัตว์รับเลยนะผมแบบไม่เลือกครับนักวิจัยครบแล้วต่อไปกำไร600เยี่ยมเจอปลาชนิดใหม่นะผมเอาคนนี้เนาะจิมมี่แล้วก็คนดูแลจ้างงานนะผมเปิดต่อครับมันไม่พอหรอกครับดูแลแค่นั้นไปเอ๊ะมันอยู่ที่เดียวกันเหรอซีวอริเออร์เจอปลาดาว2ตัวนะผมซื้อเลยครับลงบาดาวแล้วพวกนายอ่ะเจอปลาสิงโตอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าดีใกล้เต็มแล้วเราเน้นทางนี้ดีกว่าฉันว่ามีคนกำลังจะตกงานค่าตั๋วมันถูกเกินไปว่ายังไงนะเพิ่มค่าตั๋วซะเลยรถบัสเวลาทำการไฟมีปิดไฟมีการจ้างการสมัครอะไรโอเคพนักงานคนขายของ2ทับ2แล้วนี่คนงานเก็บขยะชีวภาพใต้ทะเลตึกยังไม่ได้วิจัยอ่ะโอเคขอดูเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องพลังงานดีดูไม่รู้เรื่องว่ะสิ่งนวดกับสะดวกอ่ะเตาเผาสัตว์น้ำเผาสัตว์น้ำเพื่อกำจัดศพที่ไม่น่าดูโอเครู้เรื่องโอเคงั้นก็อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็แพ็คป้ายวิธีใช้ของเล่นสัตว์บอลใหญ่นี่ละกันต่างขยะแล้วก็เดี๋ยวพลังงานด้วยลืมเรื่องพลังงานโอเคแค่นี้เราก็ได้ของมาเตาเผาสัตว์นะผมก็เป็นมลพิษเนาะเอาไว้ไกลๆนิดนึง
องมีสับปะเลอด้วยนะครับเผาสัตว์ทะเลนั่นเองที่แบบน้องตุยจะได้เผาน้องไปสู่สุคตินะครับป้ายป้ายไม่ต้องปักเนี่ยเกกะเฮ้ยอะไรอ่ะกำไร 1,600 ครับผมอนุสาวรีย์ปลาหมึกวางนี่แล้วกันทำไมไม่รู้แต่อยากวางยาอยุวัฒนะนะผมฉันต้องการผงมาน้ำแต่ก่อนจะได้ผงมาน้ำต้องเอามาน้ำสักตัวคุณพอจะขายได้ไหมโอ้เสียสละชีวิตมาน้ำเพื่อเป็นยาให้กับเขาไม่เราเป็นคนดีเราจะไม่ยอมเอามาน้ำไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกไอ้ชั่วเอ้ยไปสมัครพร้อมแล้วไหนดูซิพนักงานสวนสัตว์ฉันขอรับคุณปิดก่อนนะครับตอนนี้พนักงานสวนสัตว์เราค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มันแต่งตั้งยังไงวะหรือวิธีแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยนักงานวิจัยครบแล้วภารกิจรูปร่างโภชนาสัตว์พนักงานนี่โซนคนนี้แบ่งโซนเรียบร้อยต่อมาแบ่งโซนคนเลี้ยงปลาสัตว์น้ำชนิดใหม่มาหนมจริงๆแล้วเราว่าเราถึงเวลาแล้วจะต้องทำแนวปะการังเพิ่มนะครับผมไปประมาณนี้ป่ะเฮ้ยเหมือนเล็กไปว่ะเอาใหม่ประมาณนี้ถูกป่ะแม่นเยี่ยมบอกเลยว่าเนียนกริปแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ทำอะไรไว้ก่อนเพิ่มสัตว์เหรอมีข้อว่างอ๋อก็ว่างไงถูกแล้วเนียนมีอะไรใหม่บ้างมีปลากระตูกับปลาสิงโตมีปลากระตูกับปลาปักเป้าช่วยเหลือพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมปลากระตูนจับเข้านี่เหมือนเดิมนะครับปักเป้าครับลงนี่หวังว่าพวกนายจะพัฒนาได้ไวขึ้นนะสถิติยอดขายใหม่ครับผมสวยงานวิจัยเพิ่มอีกเป็นเรื่อง17แล้วทุกคน17แล้วเราเอาเลยต่อดีปลาทะเลลึกเหรอยังไม่ได้ป่ะวะร้านไทยากิไหนอัพเรือวะคุณจึกจัดแสดงฟาร์มแบคทีเรียผมอยากได้เรือตกปลาเรือตกปลานี่อัพเกรดเลยได้เรือคืนนี้หนุ่มอันนี้กับนี้เราต้องไปแพ็คถังขยะก่อนกับเรือทางขวานี่ก็ใช่อัพเกรดเรือหาปลาเรือหาปลาต่อวันเยอะขึ้นอัปเกรดเรือหาปลาครับอัปเกรดเรดาร์เรือครับแล้วก็อีกนี้เป็น8นะผมอัปเกรดเรือตกปลาเรียบร้อยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเจอปลาใหม่ๆแล้วนะผมเยี่ยมผมรอเลยกำไรวันที่ 3,000 คนดูแลเพิ่มต้องการคนดูแลเพิ่มนะครับผมแล้วก็อัปนี้ต่อเลยอัปเกรดเรดาร์เรือนะครับพรุ่งนี้จะมีปลาใหม่ๆผมมาเรื่อยๆเลยครับหยุดแป๊บเสร็จแล้วใช่ไหมคนงานไม่พอหรอคนงานไม่พอไปดูที่จำนวนคนงานพนักงานไม่ใช่นี่พนักงานครับผมนี่ครับโซนดูแลคนละ2กรงนะครับผมว่ากำลังดีมานี่เลยครับผมมีหอยเม่นมีม้าน้ำมีปลาการ์ตูนหอยเม่นอยู่แถวหาดทรายนะครับหอยเม่นหรอหอยเม่นเราฝากไว้นี่ก่อนไหมโอเคมาน้ำไว้นี่นะครับผมปลากระตูนลงนี่เหมือนเดิมนะครับหอยเม่นเขาชอบเป็นชายฝั่งนะผมก็หอยอะเนาะก็ไม่แปลกก็เป็นหอยเม่นนะครับโอเคชายฝั่งแล้วเป็น2แนวอย่างนี้ผมเริ่มรู้วิธีผมจะทำโรงงานนรกขึ้นมานะผมผมบอกได้เลยว่าปลาตัวนี้จะหันหน้าเข้าหากันอ่ะไปเริ่มเล่นความเร็วเงี้ยกำไรเริ่มเยอะแล้วนะผมกำไรเริ่มเป็นหมื่นแล้วช่วงนี้เก็บตังค์นึงเก็บตังค์ไหนดูราคาตั๋วสิผู้คนที่ซื้อตั๋วก็ซื้อนะผู้คนไม่ซื้อนี่เดียวเองยอมแค่ผสมสัตว์ผู้ดูสัตว์ผสมแบบนี้แหละแน่นอนผมมาผสมพันธุ์สัตว์ขั้นสุดยอดอะไรอ่ะออกเพิ่มสัตว์ตึกว่างนี่ตัดต่อโปรแกรมอยู่อีก1ชั่วโมงเอ้ยอีก24วันอีก24ชั่วโมง1วันนะผม
เรือหาปลายังไม่ได้วะผมจะทำแบบว่าเป็นทรงแบบว่าสวนสัตว์คือสวนสัตว์ไปเลยโซนเดียวกันนะผมเพื่อความสะดวกสบายดูแลง่ายๆไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคข้ามวันเรียบร้อยเจอปลาชิ้นใหม่นะครับผมไหนดูซิแต่ก่อนอื่นขออัพนี้ก่อนอัพเกรดเรือหาปลานะผมจับปลาต่อวันเยอะขึ้นแล้วก็ระบบทำฟาร์มอันนี้ก่อนแพ็คพลังงานก่อนนะครับแล้วก็ขอเก็บน้ำโคศกนะครับตื่นเต้นกับโครงการวินพาวเวอร์นะผมเรียบร้อยนะครับปะเร่งพลังงานสะอาดของเราเดี๋ยววะเบียร์จากท้องทะเลฉันชอบเบียร์เย็นๆนะผมการใช้ตู้เย็นสำหรับแช่เบียร์นั้นเป็นเรื่องการเสียพลังงานโดยใช่เหตุจะเป็นยังไงถ้าเกิดเอาเบียร์มาแช่ในผืนน้ำแทนพันหนึ่งเลยยอมผมเป็นคนดีผมอยากรู้ถ้าเกิดเราเป็นคนดีมากๆจะดีแค่ไหนพลังงานสะอาดครับผมไป4ต้นหมุนเกลียวที่เลี้ยวรถปลาแสงอาทิตย์กับปลาการ์ตูน3ตัวแบบปลาแสงที่เป็นปลาชิดน้ำลึกนะโอเคนั่นก็มหาสมุทรนะผมไม่ใช่ปลาน้ำลึกปิดเฮ้ มหาสมุทรมันบังคับอ่ะมันบังคับให้มหาสมุทรอ่ะอย่างนี้เหรอได้นะเอาดิมหาสมุทรก็จะใหญ่นิดนึงนะผมเริ่มจากตรงนี้ถึงนี่ขึ้นนี่ปิดนี่เข้านี่คำนี่โอเคหมาสมุทรมันก็จะใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับผมก็แค่ใหญ่โอเคของเล่นสัตว์ไม่มีเลยนะครับตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มของเล่นสัตว์ให้เขาก่อนเอาเป็นบอลใหญ่แล้วก็อันนี้ด้วยนะผมแต่อันเนี้ยน้องเหงาแน่นอนนะครับจะตกแต่งนิดนึงเอาปะการังสีไปน้องอาจจะดูหน้าตาคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันสาหร่ายแล้วก็เพิ่มปลากระเบนไปด้วยน้องหอยเม่นนะผมจริงๆแล้วน้องหอยเม่นเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้นี่ต้องมานี่นี่เอาใหม่ชายฝั่งเหรอมันก็ต้องมีปะการังอันใหญ่เหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีหญ้าให้กอหนึ่งเยี่ยม very good แล้วนี่แกเป็นอะไรพอที่เหลือน่าจะโอเคนะผมมีตรงไหนต้องการเพิ่มสัตว์อ๋อตรงที่เพิ่มสัตว์ที่เหลือโอเคมั้งไม่น่ามีหาอะไรแล้วเอาสอยปลาซะเยี่ยมเลยส่วนปลาการ์ตูนไว้ก่อนไหมปลาการ์ตูนมันก็ปลาการ์ตูนอะเนาะแล้วก็ตอบพฤติกรรมหรือ6นาทีเอาเสร็จโอเคอันนี้เป็นปลาดาว What the fuck ม้าดาว What is the ม้าดาววะม้าดาวแล้วเนี่ยเป้าม้าม้าเป้าผมจะปวดถ้างั้นก็หอยเม่นกับปลาดาวแล้วก็หอยเม่นกับปักเป้าโคตรหนามใส่เป็นสัตว์มีพิษเกมประมาณนี้แล้วกันไปอยากจะเริ่มทำสีพื้นเหมือนกันนะแต่ก็กำลังเล็งอยู่ว่าจะเอาไงดีหญ้ามีขอบเอาเป็นอิฐก่อนไหมมาดูครับผมกำลังผลิตโน้มไฟฟ้าใช้ไป336ผลิตแค่30นะครับไฟฟ้าเราผลิตไม่พอนะผมแล้วก็รวมกำไรลบผักลบกบหนี้แล้วเรามีกำไรอยู่ที่ 9,000 นะครับผมโอเคแล้วก็การปล่อยมลพิษกับการผลิตการทำลายก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะผมขยะก็ไม่ได้รีไซเคิลนะครับกำไรวันนี้ลบไป 1,000 กว่านะผมแต่กำไรโดยรวมเราขึ้นนะครับอาจจะต้องเพิ่ม
เอ๊ะทำลายคู่แข่งเหรอระเบิดปลาพวกนั้นให้กระจุยโน what the fuck จ่ายเงิน 1,000 ทำการระเบิดปลาได้รับความนิยม 15% ในวันถัดไปฮะยิ่งปลาเทน้อยเท่าไหร่ธุรกิจสวนสัตว์อื่นๆก็จะแย่ลงเท่านั้นโน้โคตรแย่เลยอีวิลจัดปฏิเสธแล้วกันขอเป็นคนดีหน่อยมีคอกว่างอยู่มาเติมสัตว์ให้เต็มกันเถอะมันไม่ตันเต็มเพราะว่าเราเอาสัตว์ไปวิจัยอยู่เนาะนี่มาแล้วน้องมาแล้วน้องเป็นสกาเลตโนมน้องเป็นชายฝั่งเวลาชีวิตที่เหลืออยู่อ๋อน้องอยู่ชายฝั่งไม่ได้น้องจะขิดโนมย้ายเป็นไงบ้างดีขึ้นป่ะน้องบอกว่าเหมาะสมเยี่ยมอร่อยที่นี่ดีกว้างมากชอบจะรู้แหละว่านายต้องชอบเอาบอลใหญ่สีเขียวไป2 ลูกชอบละสิขอตกแต่งเป็นปะการังอันใหญ่นะผมบิ๊กเบิ้มจากลังจานเขียวด้วยแล้วก็ฉันจะมอบพืชน้ำให้กับนายคืออะไรปะกะเมะเป็นกอนี่แล้วก็มีนี่ให้ด้วยชอบละสิมีอะไรใหม่ครับวันนี้มีปลากระตูนปลาดาปลาเม่นปลาปักเป้าเอาเป็นปลาดาวหอยเม่นแล้วก็ปักเป้านะครับปลาดาวลงนี่เหมือนเดิมนะครับผมปักเป้าไปอยู่กับเพื่อนนะครับผมและหอยเม่นก็คืออยู่กับคู่หอยเม่นเผื่อน้องจะเติบโตยิ่งใหญ่ราคาตั๋วถูกเกินไปครับเพิ่มราคาได้แล้วต้องอย่างนี้ดิวะนี่ยังว่าราคาเพิ่มตั๋วนี่รู้สึกใจชื้นเลยผลส่งตอนนี้ 19% กับ 34% พยายามซื้อรถบัสเดิมอัปเกรดรถบัสเก่าให้เต็มหน่อยมันจะได้ดีนะครับมินิบัสสั่งเพิ่มเหรอรถบัสจากการสุ่มพาหนะโอเคเพิ่มเป็น2คันนะครับเหมือนเดิมเรียบร้อยผ่านไป5วันจากการเปิดสวนสัตว์พัฒนามาได้ดีเยี่ยมจัดไปครับผมอันนี้ต่อมาเราจะทำการทำหมุนเวียนน้ำเสียเหรอหยุดซื้อน้ำใช้ตึกหมุนเวียนน้ำของเสียของคุณอย่างแย่เลยเป็นคนไม่ดีเลยหอเก็บน้ำแป๊บหรือเรียกค่าน้ำทำฟาร์มต่อไปครับแล้วก็เงินเหลือนิดหน่อยนะผมเราจะทำการซื้อที่ดินตรงติดลบไป 24,000 คนพบสถานเจอเต่าทะเลว่ะแต่ไม่ใช่เราเจอนะไม่ใช่คนดีเจอคนชั่วเจอแต่เราก็เป็นคนดีเราหาของคนดีก่อนหอยเม่นหานะหอยเม่นเอา2ตัวโอเคเสร็จแล้วนะผมเวลาก็ค่อยเดินจะช้านะครับเราจะทำการย้ายสินค้าคงคลังรูปร่างอะไรไปสั่งย้ายก่อนโอเคตะขอขยะนะครับอันนี้รถไฟใต้ดินเอามาแบบอยู่กับเพื่อนนะครับผมห้องจัดการห้องผู้จัดการก็ไว้ข้างๆนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโซนพลังงานสะอาดนะครับสะอาดหมดจดจับย้ายซะจะได้ไม่รบกวนสายตาชาวบ้านชาวช่องเขานะผมแล้วก็ตอนนี้เงินเหลือนิดหน่อยเนาะเราจะซื้อเป็นต้นไม้นะครับผมต้นไม้สูงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลดการใช้นะแล้วก็ลงนามาโอเคแล้วก็แปลงผักผมพยายามทำให้ฟาร์มดูน่ารักนะเนี่ยแบบว่าเป็นจุดๆว่าจะเลี้ยงอะไรปลูกอะไรเอายังไม่ได้วิจัยนี่ว่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวซื้ออันนี้หนึ่งนะครับแหล่งพลังงานอยู่ไหนวะ
อืนี่ใช่ละกังหันลมโอเคหอเก็บน้ำโอเคหอเก็บน้ำอันนี้ระบบภายในหลังบ้านนะครับผมเคลียร์ระบบหน้าบ้านเป็นไงบ้างพื้นไม่ค่อยได้ปูเลยฮะอยากจะปูพื้นใหม่ให้จังแผ่นหินสีฟ้าเหรอหินสีฟ้าปูทั่วบริเวณครับได้ป่ะหญ้าสีอ่อนหญ้าสีอ่อนไม่สวยเลยอย่างนี้ไหมเหมือนเดิมใช้อิฐสีเทาเป็นตัวบ่งบอกว่าควรเดินที่ทางไหนเอออย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่าติดลบ 2,600 ต้องการคนดูแลเพิ่มเอาลืมไปเลยเนี่ยว่าคนดูแลไม่พอพนักงานคนเลี้ยงปลาเหรออือหือเพิ่มนะครับแล้วก็เมเนจเดี๋ยวเราตั้งใหม่นะครับผมพนักงานไม่ใช่อันนี้สิอันนี้ปะพนักงานโซนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโซนทำลายโซนทิ้งก่อนนะครับให้เขาทำงานแบบไม่มีโซนก่อนมันยังดูน้อยอยู่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มทีหนึ่งทีเดียวเต็มๆแน่นๆน้องหิวเราไม่ได้ให้ข้าวน้องกินเลยลืมเลยมีปลาใหม่ไหมมีปลาสายที่สองตัวกับหอยเม่นแมวละเอาปลาใส่ดิบ2ตัวลงนี่เลยน่าจะประมาณนี้นะครับพื้นที่โคตรไม่สวยเลยว่ะโอเคถ้างานพื้นที่โซนเนี้ยสวยเสร็จแล้วเราใช้เป็นสีฟ้ากับพื้นที่โซนจัดแสดงโอเคอย่างนี้ไหมดีป่ะอืบอ่ะดูดีขึ้นมา1สเต็ปมันก็ดูสวยไปอีกแบบจริงๆแล้วตรงนี้มันควรเป็นสีเทาแต่แรกแล้ววะงะวิจัย18ละเราวิจัยใกล้ๆเคียงก่อนร้านไทยากิก่อนเป็ดยางซุ้มอควาเรียมเอ้ยๆทะเลลึกแมวแพ็คต้นไม้ต้นสนใหญ่แพ็คป้ายวิธีใช้วิธีเตือนของเล่นสัตว์เป็ดยางแผ่นป้ายป้ายนำทางน้องแพ็คพื้นหินเหรอไม่ต้องมั้ยออกแบบสวนขวดทำสวนขวดโดยเฉพาะพวกต้นไม้ของปลอมเพราะแตกกันอื่นสร้างร้านสวนขวดสิก็ได้นะแต่ตอนนี้ทำร้านไทยากิก่อนโอ้ร้านไทยากิใช้ร้านใช้โคตรที่โคตรใหญ่เลยนี่เลย
ร้านทายากิน่าจะขายดีนะครับทรงร้านน่าจะขายดีมากโอเคไหนมีร้านอะไรน่าสนใจไหนบอกมาสิแผนที่สวนสัตว์ตายห้ามว่ายน้ำซุ้มมาขวาเรียงต้องใช้ไฟด้วยนี่ว่ะโคมไฟโอเคประมาณนี้น่าจะเวิร์กแล้วก็ของที่ใช้ในการสร้างการดึงดูดน้ำไม่เกี่ยวโรงงานไม่เกี่ยวแปลงฟาร์มไม่เกี่ยวไฟถนนไฟถนนนี่มันดีว่ะไม่ต้องมีไฟเลยก็ได้นี่ว่ะคุณถ้ามีไฟถนนแล้วอ่ะดูดิโอ้โคตรดีเลยลูกยิ้มใช้ไฟถนนดีกว่าโอเคไฟถนนมีก็ไม่ต้องใช้ไฟอื่นแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนจะมีสัตว์ทะเลใหม่นะครับเป็นฝั่งดีด้วยมีเต่าทะเลใช้พื้นที่ชายฝั่งนะครับจัดไปกงนี้ใช้30/24นะผมเต่ามันไม่พอนะครับเมื่อกี้ทำลายทิ้งครับแล้วก็แก้ไขกงนิดหนึ่งนะผมเปลี่ยนรูปร่างน่าจะเพียงพอนะวิจัยเพิ่มขึ้นครับถูกวิจัยเพิ่มได้น้ำจืดมีน้ำจืดด้วยเหรอสัตว์น้ำจืดปลาน้ำจืดเป็นปลาที่ดีเนาะน้ำเย็นมีปลาน้ำเย็นในทางอัปเกรดรถบัสเป็นรถบัสส่วนสีแดงนะโกดังขายสินค้าเมล็ดพันธุ์มะพร้าวเครื่องแปรรูปผักต้องการโกดังขายสินค้าก่อนสวนขวดนี่ไงเราสวนขวดอยากได้พืชก่อนจังสีเขียวฟ้านี่คืออะไรวะเอาน้ำสวนขวดก็ได้อะง่ายดีออกกล้องจันปิดเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไกลมันแต้มไม่พอซะงั้นเกมไม่เป็นไรได้ร้านสวนขวดมานะครับร้านสวนขวดอ่ะจ้างลูกค้าจ้างพนักงานเรียบร้อยยังเองเรียบร้อยยังแต่ต่อยังไม่เสร็จของเล่นสัตว์ไม่เพียงพอนะครับเอาบอดเอ้ยเป็ดยางแจกเป็ดยางทุกตัวต้องมีเป็ดยางชอบอันนี้คือชอบส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคุณก่อนที่เราจะเล่นยาวไปกว่านี้นะผมก็ขอบคุณคนที่รับชมและติดตามในครั้งหน้าสำหรับผมในประเทศในเซ็กชันอยู่เกมที่มีชื่อว่าเลดบิวอสูยังไงก็ฝากเกมเลดบิวอสูไว้ด้วยละกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับเจอกัน